ลิปนี้คร่าวจะเดินทางจากประเทศจอร์เจียไปยังประเทศรัสเซียประเทศที่เพื่อนๆบอกว่าอันตรายอย่าคิดไปคนเดียวเด็ดขาดครั้งนี้นะฮะคร่าวจะเดินทางด้วยรถ6ชั่วโมงบนรถตู้27ชั่วโมงบนรถบัสและเงินติดตัวเพียง600ดอลลาร์มาติดตามดูกันนะฮะว่าการเดินทางครั้งนี้ของเขาจะเป็นอย่างไรแพลนว่าอยากจะไปรัสเซียแต่ว่าดูเช็คตั๋วแล้วคือแพงมากก็เลยอยากจะนั่งรถไฟไปซึ่งถามใครก็ไม่มีคำตอบก็คือก็เลยเจอคนรัสเซียเมื่อวานเขาแนะนำว่านั่งรถบัสไปชายแดนแล้วก็ต้องต่อรถไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวจะมาซื้อรถบัสไปรัสเซียกันจากเมืองทิบิลิซีไปวลาสคัสอะไรสักอย่างนี้แหละงงอยู่เลยตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถบัสของเมืองทิบิลิซีนะฮะเริ่มต้นการเดินทางกันที่เมืองทิบิลิซีเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียแพลนเดิมของข้าวต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟแต่ไม่ว่าจะถามใครข้าวก็ไม่ได้คำตอบข้าวก็เลยไปที่สถานีรถเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองนี่ทุกคนนี่ที่ซื้อตั๋วต่างๆมีอยู่แค่นี้ทุกคนแล้วรถที่จะไปก็จะเป็นรถฟิลนี้เป็นรถตู้ที่ใช้บัตรได้ทุกคนค่าโดยสารก็100ลาลีก็ประมาณ 1,300-1,400โอเคต้องบอกก่อนว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ประเทศจอร์เจียค่อนข้างยากนะฮะเราต้องใช้ Google Translate ในการคุยข้าวก็ได้ตั๋วเดินทางไปยังรัสเซียมาในราคา100ลารีหรือ 1,400 บาทไทยทุกคนสื่อสารยากมากเลยแต่ว่าได้ทิเก็ตมาแล้วก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะไม่นั่งรถไปคืนนี้เพราะว่ามันแบบมันมืดแล้วก็อยากจะเห็นวิวอะไรไปข้างทางแต่ว่าดูตั๋วดูทิเก็ตดิหน้าตาแบบเนี้ยเป็นจริงๆมันเป็นใบเสร็จที่เราจ่ายเงินอ๋อแล้วคุยยากมากเลยถัดจากตรงขายตั๋วมานะฮะซ้ายมือเขาบอกให้เราเดินลงไปข้างล่างเพื่อขึ้นรถบัสตรงนี้ทุกคนที่ซื้อทิเก็ตเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ที่เราเดินมาเจออันแรกก็คือพลาดแล้วหรือเปล่าทุกคนก็คือจริงๆให้ลองมาถามข้างล่างดูก่อนนะเมื่อกี้เราเจออันนั้นอันแรกข้างบนไงเราก็ซื้อเลยเพราะว่าตรงนี้มันเขียนว่าโฮเทลเราก็ไม่รู้เราก็ซื้อเลยจริงๆมันมีหลายเคาน์เตอร์หลายบริษัทเลยอ่ะไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ราคาก็ไม่น่าจะหนีกันเสียไป 1,300 กว่าบาทสำหรับตั๋วขาไปจากจอร์เจียทิบิลิซีไปถึงวลาคัฟคาสเมืองที่ติดกับชายแดนของจอร์เจียรัสเซียแล้วก็ต้องไปหารถบัสเพื่อไปมอสโกต่อซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะป่ะวันนี้กลับบ้านไปเก็บกระเป๋าตรงแถวที่ซื้อตั๋วครับมันจะมี Exchange Money เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเข้ากลัวแล้วเรทมันจะแพงดูเรทไม่เป็นน่ะไปแลกจี้ด่านฝั่งนู้นดีกว่าอย่างน้อยมี USD มีดอลลาร์ไปก็มันจะใช้งานได้ทุกประเทศหลายประเทศเนาะเพราะที่จอร์เจียบัตร ATM ของไทยเรากดเงิน US ดอลลาร์ได้จากตู้ Bank of Georgia สีส้มๆง่ายสะดวกมากในตู้ Bank Georgia สามารถกดเป็นเงินลารีหรือว่าเป็นเงินดอลลาร์ได้จะกด600ดอลลาร์ไม่รู้ได้ไหมเพราะปกติข้าวจะกดแค่คันละ500ดอลลาร์ไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยเขามีแค่แบงค์50ดอลลาร์ว่ะมาแล้วลูกจ้าแบงค์ดอลลาร์ที่หนูอยากได้ป่ะเตรียมตัวไปรัสเซียกันครับประเทศรัสเซียไม่สามารถใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตในการซื้อของจองโรงแรมหรือว่ากดเงินสดได้เลยดังนั้นเราจะต้องมีเงินสดไปให้เพียงพอในการใช้จ่ายนี่เรากำลังรอเช็คชื่อขึ้นรถอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าชื่อเราอยู่ไหนเขาไม่เรียกเราสักทีนะครับเขาถามแต่คนอื่นเราโชว์ทิกเก็ตแล้วคือซึ่งทิกเก็ตของเราไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะทุกคนรถของเราจะเป็นรถแบบนี้มีที่ใส่ของอยู่ข้างหลังนะทุกคนไว้ใส่กระเป๋าก็โอเคนะเป็นรถไซส์นี้ก็คือดีในจอร์เจียเพราะว่าถ้าเป็นรถบัสใหญ่เดินทางอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเราจะต้องข้ามภูเขานี้ถ้าเป็นไซส์นี้เห็นไหมมันจะแบบถนนเส้นเล็กในที่ต้องออกไปชายแดนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้รถคันเล็กหน่อยนี่ตรงที่รอรถเราก็เข้ามามีที่ขายของให้กินในตอนเช้าเลยทุกคนง่ายๆน้ำดงน้ำดื่มไม่ต้องหอบเตรียมมาก็ได้มาซื้อตรงนี้นี่ใช้แปลภาษาดูนะว่าจะไปมอสโกต่อฉันต้องลงรถตรงไหนไปซื้อตั๋วตรงไหนช่วยจอดให้ฉันหน่อยเป็นแบบนี้เหมือนรถตู้ไซส์ใหญ่หน่อยนะฮะแต่ว่าที่ปวดหัวก็คือแกฉันได้นั่งเบาะหลัง6ชั่วโมงตุยแน่อีข้าวเอ็นไม่ได้ไงแล้วมันอยู่ข้างหลังก็กระแทกกับถนนจอร์เจียก็รู้อยู่ปกติไปนู่นไปนี่ก็จะนั่งหน้ากับข้างคนขับตลอดมาเริ่มออกเดินทางกันฮะไป
จอกันอีก6ชั่วโมงเราจะใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงบนรถตู้จากเมืองทบิลิซีไปยังเมืองคาสเบกิซึ่งเป็นชายแดนติดกับเมืองวลาดิคาฟคาสของประเทศรัสเซียดูสภาพหัวฟูขอจอดแม้1ครั้งนะฮะน่าจะแถวๆกูดาอุรินะฮะก็จะอีกประมาณ2ชั่วโมงอะฮะก็จะข้ามด่านรัสเซียแล้วไวอยู่นะขับไวมากอะ2ชั่วโมงนะนี่ 9:30 นนะฮะหลับแบบคอหักกันเลยทุกคนเดินทางกันต่อคนขับรถเขาก็เอาใบอันนี้มาให้นะฮะใบกรอกผ่านเข้าตม.เลยข้าวก็ไม่มีปากกานะทุกคนไม่มีนั่งหลังสุดด้วยไม่มีที่ให้กรอกแล้วก็เมื่อกี้ไปถามว่าถ้าจอดตรงนี้นานแค่ไหนเขาก็ไม่ได้บอกคุณพี่คนนี้ใจดีมากมาช่วยอธิบายว่าเราต้องทำอะไรก่อนข้ามไปด่านรัสเซียถึงด่านชายแดนรัสเซียแล้วทุกคนเอ้ยอยู่ตรงฝั่งจอร์เจียอยู่ทุกคนกำลังจะข้ามไปฝั่งรัสเซียตรงคาสเบกินะครับที่ด่านจอร์เจียก็ถามหาวีซ่าทุกคนแบบมีวีซ่าไหมก็เลยบอกเขาว่าThailand no visa รัสเซียทุกคนก็ผ่านทําไวมากเราไปลุ้นกันอีกทีทางด่านรัสเซียการผ่านตม.ของประเทศจอร์เจียนั้นปกติมากๆแต่พอข้ามไปถึงประเทศรัสเซียวุ่นวายสุดๆเจ้าหน้าที่ของรัสเซียไม่รู้นะฮะว่าคนไทยสามารถอยู่ที่รัสเซียได้ถึง30วันก็เลยวุ่นวายไปถึงคนรัสเซียที่เดินทางมาพร้อมกันให้ไปช่วยคุยให้เขาก็เลยได้ผ่านตม.เป็นคนสุดท้ายของรถคันนั้นเลยกว่าจะผ่านด่านตม.ได้ทุกคนก็คือเช็คเยอะมากถามเยอะมากเป็นคนสุดท้ายของแถวก็ประมาณแบบ20นาทีมาทำไมมาคนเดียวทำไมมาคนเดียวมาทำอะไรจับวันไหนแบบคุณทำงานอะไร I record the video to YouTube take a long time check everything แล้วก็ผู้คนในรถนั่งรอแล้วก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่มึงจะมาวะก็ผ่านด่านรัสเซียเรียบร้อยนะฮะ go toVladikavkaz, right? Vladikavkaz. Can you say Saint Petersburg? Saint Petersburg. Oh my, Saint Petersburg. Okay. เขาสอนให้พูดชื่อเมืองต่างๆของเขาตอนนี้ทุกคนลงหมดแล้วเหลือแต่เราชีน้องเสื้อส้มต้องไปสนามบินแต่เขามาจอดตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนรถให้ไปกับอีกคนหนึ่งเพื่อไปสนามบินส่วนเราอยากไปรถไปหาสถานีรถบัสเขาก็แบบขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งลงตอนนี้งงมากเลยค่ะหลังจากข้ามมายังเมืองวลาดิคาฟคาสของประเทศรัสเซียความวุ่นวายก็บังเกิดในเมื่อทุกคนไปลงกันที่สนามบินเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองอื่นๆถามใครก็ไม่มีใครให้คำตอบได้เลยว่าจะนั่งรถบัสไปมอสโกได้อย่างไรจนกระทั่งมีแท็กซี่พาเราไปถึงที่หมายในที่สุดข้าวได้ตั๋วรถบัสไปยังเมืองมอสโกมาในราคา 4,000 รูเบิลหรือประมาณ 1,500 บาทไทยทุกคนในที่สุดก็ได้รถบัสไปมอสโกแล้วนะราคา4,000 รูเบิล 1,000 ก็ประมาณ300บาทก็3,342ประมาณ 1,200-1,300 บาทประมาณนั้นรถบัสก็จะจอดอยู่ตรงตลาดอะไรไม่รู้นี่ชื่อนี้ตามนี้แล้วก็นี่ก็คุยภาษากันไม่รู้เรื่องก็ใช้ Google Translate ที่เราโหลดเป็นออฟไลน์มาคือตอนนี้ข้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยก็โหลดเป็นออฟไลน์มาดียังใช้ได้ก็พิมพ์ให้เขาบอกว่าฉันมาที่นี่ครั้งแรกฉันคิดว่าที่นี่อากาศจะเย็นเขาบอก no คุณถอดเสื้อออกเถอะเปลี่ยนเสื้อเถอะก็เลยไปลื้อกระเป๋ามาตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วฮะแล้วรถก็จะออก4โมงเย็นแต่เหมือนคุณพี่เอมี่ที่อยู่ที่จอร์เจียเขาบอกว่ารถจะออกทุกวัน6โมงเย็นแต่ที่เนี่ยเขาเขียนเวลาให้ว่า16นาฬิกาก็อีกประมาณ2ชั่วโมงตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวด้วยนะนู่นเมื่อกี้คนที่ขายตั๋วให้เขาถามว่า you men and men ใช่ไหมหรือว่า men and womenนี่ก็เลยแกบอกว่าอ๋อฉันเมนก็ได้วูเมนก็ได้นั่นก็หัวล้อโลวิ่งไปหัวล้อกับเพื่อนใหญ่เลยนี่บอกว่าจริงเหรอทำไมมันวาไรตี้ขนาดนั้นเขาโดนไล่มานั่งข้างหลังนะฮะเหมือนเขามีเจ้าของกันหมดแล้วนั่งรถตู้มาเมื่อเช้าก็โดนที่นี้นั่งรถทัวร์ก็โดนที่นี้ข้างในรถก็เหมือนรถทัวร์บ้านเราทุกคนแต่ว่าต้องนั่งนานก็คือค่าต้องนั่ง24ชั่วโมงอะ1วันอย่างต่ำอะทุกคนรัสเซีย
อีก2ชั่วโมงรถถึงจะออกทุกคนแล้วนี่บอกคนที่นี่แบบฉันหิวอะทำท่าเหมือนแบบว่าหิวข้าวให้เขาดูอะเขาก็เลยแบบคุยกันนู่นนี่นั่นเรียกขึ้นมาที่รถเปิดกระเป๋าหยิบเนื้อหมูที่แบบนุ่มมากเหมือนหมูตุ๋นเหมือนขาหมูแล้วก็หยิบขนมปังให้ก็บอกกินเลยกินเลยกินเลยแล้วก็หยิบผลไม้ให้2ชิ้นใจดีจังเลยตั้งแต่มาเจอแต่คนใจดีมันก็เหมือนทุกที่ทั่วโลกทุกคนมันก็จะมีคนดีไม่ดีปะปนกันไปก็ระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคนรัสเซียที่เจอเมื่อเช้าน้องเสื้อส้มเขาก็บอกว่าอย่าถ้าเกิดเจอใครถามเวลาอย่ายื่นโทรศัพท์ให้เขานะเดี๋ยวเขาอาจจะเอาไปเลยก็ได้แต่แบบตอนนี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเราจะคุยกับเขาเราก็ต้องใช้พิมพ์แปลภาษาเราก็ต้องยื่นโทรศัพท์ให้เขาจิ้มจิ้มจิ้มก็แอบสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันทำไงได้ไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องกินกันตายสะอาดไม่สะอาดช่างแม่งหิวตอนนี้รถกำลังจะออกแล้วนะฮะแล้วก็ขอเดินทาง20กว่าชั่วโมงแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตกว่าจะได้เดินทางไม่ง่ายอ่ะเนี่ยเดินทางไปรถบัสทุกคนเดียวภาษาก็ไม่ได้เน็ตก็ไม่มีอันนี้คืออย่าหาทำการเดินทางครั้งนี้เข้าไม่ได้เปิดโรมมิ่งและไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่เราเตรียมตัวด้วยการโหลด Apple Translate แบบออฟไลน์มาเพื่อใช้ที่รัสเซียเราสามารถยื่นโทรศัพท์ให้คนรัสเซียพูดแล้วก็แปลเป็นภาษารัสเซียได้เลยคนรัสเซียนิสัยดีกว่าที่เข้าจินตนาการไว้เยอะมากๆทั้งช่วยแชร์อินเทอร์เน็ตให้เล่นตลอดการเดินทางทั้งซื้อน้ำมาให้ทั้งแบ่งอาหารให้กินรถบัสจะจอดให้เราทุก 3-4 ชั่วโมงให้เราได้ซื้ออาหารกินแวะเข้าห้องน้ำ 8 โมงนะฮะเขาก็จะจอดให้ตรงนี้มันมีที่กินข้าวด้วยนี่มีพวกปิ้งหอมจังเลยมีร้านอาหารเช้ามีขายของก็มีร้านกาแฟขายมะเขือเทศหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็สตรอเบอรี่นะฮะทุกคนนั่งรถมาประมาณเกือบ28ชั่วโมงบนรถก็คือมีแต่คนช่วยเหลือนั่งข้างๆเขาก็ให้เน็ตใช้แป๊บนึงแล้วก็ซื้อน้ำมาฝากและนี่ก็เจอ2คนนะฮะอันนี้คุยอังกฤษได้ก็ไปขอเขาแลกเงินมาแล้วพอรถมาลงตรงมอสโกมันจะอยู่ห่างจากตัวเมืองหน่อยแล้วต้องนั่งซับเวย์เข้าไปติดสอยให้ตามเขาไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปกินข้าวแล้วก็ซื้อซิมแถวๆนี้ก่อนสถานีชื่อว่าหลังจากผ่านไป27ชั่วโมงนะฮะเราก็มาถึงกันที่เมืองมอสโกต้องขอบคุณคนรัสเซีย2คนนะฮะที่แบ่งเงินให้เราแลกแล้วก็แบ่งอินเทอร์เน็ตให้เราใช้ตลอดการเดินทางแถมยังพาข้าวไปซื้อซิมสำหรับใช้ตลอดทริปเท่านั้นยังไม่พอเขายังช่วยข้าวจองห้องพักสำหรับคืนแรกในรัสเซียด้วยรถไฟฟ้าที่นี่ทุกคนคือขึ้นบันไดเลื่อนออกมาก็คือออกมาเลยไม่ต้องติดอะไรเพิ่มไม่ต้องติดเพิ่มติดรอบเดียวตอนขาเข้าแล้วก็ออกมาเลยอันนี้คือเปลี่ยนลายมาด้วยนะเปลี่ยนจากลายสีเทามาเป็นลายสีแดงงงหาที่พักกันต่อไปฮะให้2คนนั้นก็แยกทางกันจะคนรัสเซีย2คนก็ช่วยหาห้องถึงที่สุดแล้วมันจองไม่ได้เราจองผ่านเว็บของเราก็ไม่ได้ไม่ขึ้นห้องแล้วก็เขาก็จองแล้วโรงแรมก็ไม่ตอบรับเราเลยจะ walk in ไปตามโลเคชั่นที่เขาส่งมาแล้วหาห้องนอนคืนนี้ความวุ่นวายยังไม่จบนะฮะข้าวหาโรงแรมไม่เจอระหว่างที่เดินวนเวียนอยู่แถวนั้นอยู่ก็มีคนส่งอาหารวิ่งเข้ามาหาเราและถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมแวบแรกเราก็ตกใจนะฮะแอบกลัวอยู่นิดนึงแต่เราก็ให้เขาช่วยหาโรงแรมให้เขาก็ไปเคาะตามบ้านถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีวุ่นวายกันทั้งละแวกนั้นเลยในที่สุดเราก็ได้ที่พักในคืนแรกของเราต้องขอบคุณคนรัสเซียคนนั้นจริงๆการเดินทางมารัสเซียคนเดียวครั้งนี้ทำให้ข้าวเปลี่ยนความคิดกับคนรัสเซียและประเทศรัสเซียไปหมดเลยทุกคนพร้อมจะให้การช่วยเหลือแล้วก็นิสัยดีมากๆมันก็เหมือนทุกที่ทั่วโลกเนาะว่าจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปดังนั้นเราจะเอาคำที่คนอื่นมาบอกว่าตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีมาตัดสินก็ไม่ได้ออกไปสัมผัสด้วยตัวเองดีที่สุดและในคลิปหน้าข้าวจะตะลุยเที่ยวเมืองมอสโกคนเดียวกับขาตั้งกล้องคู่ใจแล้วมาดูกันว่ารัสเซียแบบฉบับของข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ข้าวด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย